หัวใจเราก็เป็นลักษณะอันหนึ่งที่เป็นอวัยวะในร่างกายของคนเรานะครับขนาดก็สัก1กำปั้นมือเนี่ยครับประมาณ200กรัมทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตในเรื่องส่วนต่างๆของร่างกายเราเพื่อดำรงชีวิตหรือบ่งชี้ของการมีชีวิตของคนเรานะครับอายุรแพทย์หัวใจนี่ก็เป็นศาสตร์ที่มีความรู้ค่อนข้างจะมากมีการพัฒนาต่อเนื่องแล้วก็มีส่วนสำคัญในการรักษาคนไข้ค่อนข้างจะเยอะมีการค้นคว้าวิจัยแล้วก็มีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่มันทันสมัยเพิ่มขึ้นเรื่อยก็มีส่วนสำคัญในการที่ทำให้เราก็รักษาคนไข้ได้ดีขึ้นตามลำดับศาสตร์ของยศแพทย์หัวใจผมว่ามันเป็นศาสตร์ที่ความรู้ค่อนข้างจะมากแล้วก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถค่อนข้างจะสูงเราก็ถือว่าเรามีศักยภาพด้านนี้ค่อนข้างจะมากนะครับแต่ละแขนงก็มีรายละเอียดปลีกย่อยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนเจาะลึกลงไปก็จะทำให้การดูแลฟิลของเราหรือว่าองค์ความรู้ทางด้านนั้นเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นอุบัติการณ์โรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเราพบบ่อยนะครับคนที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยอาจจะมาตั้งแต่อาการรุนแรงช็อกหัวใจหยุดเต้นกระทันหันหรือว่าเจ็บหนวกรุนแรงนะครับหรือมาอาการไม่มากเดินเข้ามาหาเราอาการหนักๆเนี่ยจะพบบ่อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยอายุรแรกหัวใจก็ต้องเตรียมตัวมีความกระตือรือร้นแล้วก็ต้องพร้อมตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับเราคิดว่าคนไข้ที่อายุน้อยๆแล้วเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจติดตันเฉียบพลันเนี่ยก็ถือว่าเป็นการรักษาที่คุ้มค่าเพราะว่าเขาก็ยังมีอายุยืนยาวได้อีกตั้งหลายสิบปีแล้วก็ภาระของครอบครัวเขาลูกยังเด็กอยู่ภรรยาเขาอะไรเนี่ยครับชีวิตสมรสก็เพิ่งเริ่มถ้าเรารักษาได้ให้เขาเหมือนเป็นคนปกติก็ถือว่าเป็นการรักษาที่คุ้มค่าคุณสมบัติอายุรแพทย์หัวใจผมว่าง่ายๆครับก็สำหรับผมเองเนี่ยก็ต้องมีจิตใจที่ว่าช่วยเหลือคนไข้ปรารถนาที่จะให้คนไข้มีอายุยืนยาวมีความรู้ความสามารถที่ระดับหนึ่งที่คิดว่าเราสามารถเรียนได้แล้วก็เสียสละเพราะว่าผมว่าชีวิตทางด้านแพทย์เนี่ยมันไม่เป็นเวลาโดยเฉพาะอายุรแพทย์หัวใจเนี่ยทุกเวลามันมีค่าสำหรับคนไข้เพราะนั้นเราก็อาจจะต้องเสียสละอาจจะเจอคนไข้ช่วงดึกๆเดินๆนะครับเวลาที่คนไข้ไปท่องเที่ยวกันช่วงวันหยุดเราก็อาจจะไม่ได้ไปอาจจะต้องอยู่เวรหรือว่าอยู่สแตนบายเพื่อช่วยเหลือคนไข้กรณีฉุกเฉินนะครับแล้วก็ครอบครัวก็มีส่วนสำคัญในการที่จะช่วยสนับสนุนเรานะครับแล้วก็ทำให้เราก็ทำหน้าที่นี้ได้สมบูรณ์ขึ้น